แพ้พักชนะมาครับกับเด่นเมืองสุรินทร์หลายท่านอาจจะสงสัยครับว่าทำไมโครงการนักชกไทยตู่เหรียญชายโอลิมปิกนั้นถึงมีรามอนเดกเกอร์มาชกด้วยคุณสมมาตรพอจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันได้ไหมครับครับก็อันนี้เราเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับโครงการนี้นะครับเราจะมีนักมวยต่างประเทศสลับมาชกอยู่เรื่อยๆครับนี่ครับรามอนเดกเกอร์นั้นชกมวยไทยนะครับโดนแข้งโดนเข่าโดนหมัดเป็นประจำวันนี้มาชกมวยสากลสมัครเล่นบ้างเป็นการเปิดโอกาสให้รามอนเดกเกอร์ครับได้แสดงพลังหมัดยกแรกเท่านั้นเองครับของกูนีครับแต่ว่าการออกปัดมันไม่มียั้งครับก่อนเมื่อคืนนี้ผมสัมภาษณ์ดามอนเดกเกอร์นะครับทางศิลปะมวยไทยในขนมต้มบอกว่าน็อกสถานเดียวครับดามอนเดกเกอร์นั้นจัดว่าเป็นมวยหมัดหนักคนหนึ่งนะครับพบกับเด่นเมืองสุรินทร์นั้นค่อนข้างที่จะลำบากใจแล้วครับวันนี้แล้วก็ได้เป็นการทดสอบฝีมือของเด่นด้วยนะครับว่าจะทนทานแรงหมัดของเดกเกอร์ได้ขนาดไหนนะครับพูดกันตามจริงแล้วลูกขนาดนั้นรามอนนั้นถนัดหมัดเป็นอาชีพอยู่แล้วครับเป็นมวยหมัดด้วยการตั้งตู้ครับเจ็บมันตึงครับไล่ต่อยครับตอนนี้เน้นบนครับยังไม่เน้นล่างนี่แหละครับเป็นโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกในช่วงแรกนั้นเราก็เอานักชกเงินแสนมาโชว์ฝีมือให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับแล้วก็ขั้นที่2เมื่อเลยจากนี้ไปเราก็คงจะต้องสั่งนักชกจากต่างประเทศครับเพื่อมาชกกับนักมวยไทยเงินแสนเหล่านี้เป็นการหาประสบการณ์และถือว่าเด็กเกิดครับเป็นคนแรกของนักมวยต่างประเทศที่สั่งเข้ามาตามโครงการนี้ครับเพราะว่าแข่งขันจริงๆนั้นต้องไปเจอกับนักมวยต่างประเทศนะครับในแอตแลนต้าปีหน้านั้นนักมวยไทยเหล่านั้นต้องไปชกกับชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องหาประสบการณ์จากนักชกต่างชาติด้วยนะครับรามอนนะครับถือว่าการออกหมัดของทั้งรวมทั้งท่านในสนามมวยเวทีลุมพินีพลตรีวัฒน์เกิดสว่างท่านให้เกียรติมาดูการแข่งขันในครั้งนี้ครับมวยคู่นี้คุณสมมาตรครับได้ทราบว่าเจอกันในลักษณะมวยไทยนั้นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับครับในมวยไทยนั้นเด่นท่าทางจะเหนือกว่าเล็กน้อยได้เปรียบครับเพราะว่าชกมวยไทยนั้นเด่นมีแข้งมีเข่านะครับจะได้เปรียบแดกเกอร์แดกเกอร์นั้นถนัดหมัดนะครับมีหมัดอาชีพแต่วันนี้นั้นมาเจอกันสวมเสื้อกล้ามใส่รองเท้าขึ้นมาบนเวทีมวยสากลนั้นไม่มีใครเป็นต่อใครนะครับเท่าที่เห็นยกหนึ่งที่ผ่านไปนี้ตามหลักแล้วเด็กเกอร์จะได้เปรียบนะครับเพราะเด็กเกอร์นั้นเป็นมวยหมัดอาชีพครับไม่มีเข่าไม่มีเตะนี่แกสบายใจมาชมบนเวทีครับผู้ชมเด็กเมืองปรีนครับวันนี้มาใจเย็นครับตีลานั้นดูยังจะเก่งก้านบ้างครับแต่ว่านี่เป็นการชกมวยสากลปักเล่นที่ไม่ค่อยจะชกบ่อยนักครับเด่นเมืองปรีนนี่ครับเพิ่งชกเป็นครั้งแรกครับวันนี้ให้เราได้ชมฝีมือกันในแบบมวยสากลปักเล่นชกมวยไทยนั้นเด่นนะเตะแดกเกอร์ประจำครับครับแต่มาชกสมัครเล่นนั้นมวยสากลนั้นมาดูกันครับว่าแดกเกอร์จะแก้แค้นได้ไหมครับวันนี้เตะไม่ได้ครับใช้หมัดได้อย่างเดียวครับเมื่อคืนนั้นคุยครับรายการเสียงปราบมวยไทยในกระดมต้มแดกเกอร์บอกว่าน็อกสถานเดียวครับวันนี้เรายังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะน็อกใครโอ้ดูนะแต่ก็มั่นใจเหมือนกันนะครับครับดูการชกของแดกเกอร์นั้นต่อยสั้นๆนะครับต่อยแคบๆสั้นๆรุนแรงนี่ครับเด่นนั้นปกติแล้วเป็นมวยที่มีหมัดคมหนักใช้ได้ครับครับอาจจะโชงช่างหน่อยนะครับแต่ว่าหมัดซ้ายของเด่นนั้นก็หมัดไม่ดังครับสวมใจสิงครับวันนี้แรกครับแจ็คเกอร์ไปเลยครับฟันยางกระเด็นครับเด่นเมืองสุรินทร์กับมวยสากลสมัครเล่นนั้นฟันยางหล่นและต้องล้างแล้วก็ใส่ปากนักมวยเหมือนเดิมนะครับไปทิ้งแบบมวยไทยไม่ได้ฟันยางนั้นเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักมวยนะครับทางด้านมวยสากลสมัครเล่นนั้นต้องใส่อย่างแน่นอนครับต้องใส่ตลอดเวลาครับคุณนะครับสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้หมดยกที่เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกอย่างคุณธนาชัยประสิทธิ์จากบริษัทโอสถภาจำกัดนะครับแล้วก็มีคุณณรงค์โชคชัยณรงค์คุณไรวันคุณยกที่3ครับท่านผู้ชมต่อยครับแดกเกอร์ปิด
ปิดให้เด่นต่อยบ้างลองพลังหมัดดูเรียกว่าเป็นชุดครับเวลาต่อยนั้นเป็นชุดแบ็คเกอร์นั้นปิดให้คู่ต่อสู้ต่อยเพลินๆเดี๋ยวแกก็โต้กลับครับมีการโต้กลับด้วยหมัดชุดนี่ฮุกขวาเด่นประมาทไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเปิดให้ต่อยทีเดียวแบ็คเกอร์นั้นได้ชื่อว่ามีพลังหมัดที่ใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวนักมวยไทยหลายคนครับต้องสะอื้นเพราะพลังหมัดของแดกเกอร์มาแล้วเด่นนั้นวันนี้ขึ้นเวทีค่อนข้างจะรัดกุมนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะระมัดระวังหมัดของแดกเกอร์ค่อนข้างจะมากครับเวลาแกต่อยมวยไทยเนี่ยแกไม่ค่อยต่อยอย่างนี้แหละครับเด่นโดยมากแกจะชงช่างนะครับแต่ว่าเวลาต่อยสากลวันนี้รู้สึกต่อยด้วยความระมัดระวังครับมีแววนะครับทั้งเด่นต่อยแล้วดูมีแววออกนะมาซ้ายดูให้ดีครับมาซ้ายของเด่นนี่เด็กเกอร์โดนไปเยอะครับโอ้เด็กเกอร์ต้องล่นครับต้องถอยเด็กเกอร์แบบโดยประเภทนั้นจำเป็นจะต้องมีหมัดนำครับหมัดยักษ์วันนี้เด่นเราใช้หมัดซ้ายตรงได้ดีครับเพิ่มหมัดยักษ์อีกนิดนึงครับจะทำให้การชกสมบูรณ์แบบวันนี้แต่ว่านี่เป็นโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกในวันนี้อย่างคุณธนาชัยประสิทธิ์แห่งบริษัทโอสถสภาจำกัดคุณณรงค์โชคชัยณรงค์คุณอุไรวันวรรณดลเดชาชัยคุณเปกนิษฐ์โชคชัยณรงค์นะครับแห่งบริษัทรีเจนซี่บลันดีไทยแล้วก็บริษัทกำมองทุกนะครับคุณไพบูลย์กนกวัฒนาวันครับนี่เป็นภาคเอกชนนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกทางด้านบริษัทฟุตบอลไทยครับคุณกมลโชคไพบูลย์กิจเนกอท่านก็สนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับโครงการนี้นี่เป็นนัดแรกนะครับโครงการนักชกไทยเหรียญชัยสู่โอลิมปิกนั้นจะมีอยู่3สเต็ปด้วยกันครับ3ขั้นนี่เป็นขั้นแรกครับของการจัดการแข่งขันบนเวทีครับตอนนี้เด่นเมืองสุรินทร์กรรมการเตือนยกที่4นั้นเด่นไม่รอช้านะครับเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาแดกเกอร์นะครับพอคิดว่าพลังหมัดของแดกเกอร์นั้นอาจจะอ่อนลงไปนะครับ3ยกที่ผ่านมาเด่นทำได้ดีๆหลายครั้งครับจังหวะโดยเฉพาะหมัดซ้ายนำของเด่นนั้นสร้างความกังวลใจให้กับแดกเกอร์ได้พอสมควรทีเดียวครับท่านที่เคยเห็นเด่นชกมวยไทยแล้วก็อาจจะดูลีลาโชคไพบูลย์กิจเราต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับครับสำหรับโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกนั้นจะได้มีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับร่วมกับสมาคมมวยสวัสดิ์เต้นแห่งประเทศไทยนั่นคือพิมพ์ไทยรัฐนะครับรวมกันแล้วก็ภาคเอกชนอีกหลายๆภาคร่วมแรงร่วมใจกันกับโครงการนี้เพื่อเป็นหานักชกไทยมุ่งสู่แอตแลนต้าครับครับทุกคนมีจิตใจหนึ่งเดียวกันครับนั่นคือทำเพื่อชาติให้ได้เหรียญได้เหรียญหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกเกมถ้าเป็นเหรียญทองได้ยิ่งจะเป็นการดีครับและท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับเป็นส่วนสนับสนุนโครงการนี้ด้วยช่วยกรุณาดูด้วยครับว่านักชกเราคนไหนครับพ่อว่าพอจะมีแววนะครับขอความคิดเห็นมาได้ครับที่สมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอชมจริงๆครับว่าเด่นเมืองสุรินทร์นั้นเปลี่ยนสไตล์การชกที่ผิดหูผิดตาเลยครับครับจากการชกมวยไทยที่ค่อนข้างจะโชมชางแต่ว่ามาชกมวยสมัครเล่นนั้นชกได้สุดขุมครับแล้วก็การออกหมัดไม่กลัวครับได้แม่นยำชัดเจนเสริมหมัดยัดเข้าไปอีกหน่อยนะครับจะทำให้การชกสมบูรณ์แบบนี้ครับในสายตรงโอ้แฟนที่ปรบมือให้เกลียวเลยครับไม่เคยเห็นชกอย่างนี้มาก่อนวันนี้ลำบากใจครับสำหรับแดกเกอร์แต่นะเป็นมวยหมัดอาชีพนะครับปกติแล้วหมัดแกนี่เวลาต่อยมวยไทยนี่ทำให้นักชกไทยเราเสียหายไปหลายคนครับผวากันไปตามๆกันครับแต่วันนี้มาชกสมัครเล่นในแบบสากลนี่หมัดล้วนๆครับแต่ทำอะไรเด่นไม่ได้ครับแล้วเราก็ลองมาชมกันครับว่าเมื่อยกสุดท้ายแล้วคะแนนจะออกมาอย่างไรสำหรับมวยคู่นี้เร็วๆยับหน่อยยับมากๆหน่อยเร็วเป็นมวยที่ป่าวโดนหมัดและทันเล่นอยู่นะครับเด่นโทษยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินนะครับผู้ชนะน้ำเงินเด่นเมืองสุรินทร์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรามอนเดกเกอร์ไปครับสำหรับผลการให้คะแนนจากเครื่องคอมพิวเตอร์27-11หมัดนะครับการให้คะแนนของคอมพิวเตอร์ออกมาแล้ว